แต่พอพูดถึงเรื่องของสงกรานต์คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่เริ่มมีการเล่นน้ำกันแล้วอย่างกรุงเทพเมื่อวานนี้จุดที่คึกคักเลยเนี่ยข้าวสารนะฮะข้าวสารถือว่าเป็นถนนขึ้นชื่ออยู่แล้วในการเล่นน้ำสงกรานต์ทั้งกลางวันกลางคืนเล่นกันอย่างสนุกสนานคึกคืนมากๆอย่างเมื่อวานนี้ครับมีบรรยากาศการเล่นน้ำตั้งแต่ช่วงกลางวันแดดจะแรงแค่ไหนก็ตามไม่เป็นไรนะฮะขอเล่นน้ำ1ปีมีครั้งเดียวก็บรรยากาศข้าวสารคุณผู้ชมครับก็จะมีทั้งคนกรุงเทพนะฮะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนเนี่ยทยอยเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานเลยหลายคนก็ใส่ชุดนะฮะที่มันดูสีสันสดใสใส่ลายดอกกันเพื่อให้เข้ากับเทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยก็เลยมีการไปสอบถามนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับที่มาเล่นน้ำเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะเคยมาเล่นที่ถนนข้าวสารเป็นครั้งแรกเลยนะฮะยอมรับเลยบอกว่าบรรยากาศปีนี้สนุกมากๆเลยครับกลางวันว่าคลึกคืนแล้วใช่ไหมครับไปดูบรรยากาศกลางคืนกันหน่อยกลางคืนก็คลึกคืนหนักกว่าเดิมอีกนะฮะนี่ทีมข่าวของเรารายงานกันไปปุ๊บก็มีการปะปงปะแป้งกันตลอดเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยมาเล่นน้ำกันเยอะขึ้นบางคนเลือกที่จะไปเล่นตอนช่วงเย็นเพราะว่าหลบอากาศร้อนบรรยากาศก็เลยจะดูคึกคืนขึ้นไปอีกคึกคักเลยเพราะว่าจะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติไปเล่นน้ำกันเยอะมากๆจนกระทั่งล้นออกมาเลยคุณผู้ชมฮะล้นถนนจนเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปดูแลนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้ทุกคนเข้าไปเดี๋ยวมันจะแออัดเกินไปในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเลยบอกว่าปีนี้ดีใจมากเลยนะเพราะว่าเอาปืนฉีดน้ำมาเนี่ยขายประมาณสัก 1,000 กระบอกโอ้เยอะนะเยอะมากคือเขาก็เตรียมมาไว้ก่อนไงไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนแล้วจะมีคนมีปืนฉีดน้ำเยอะหรือเปล่าเอามา 1,000 กระบอกเขาบอกว่าเปิดร้านได้แป๊บเดียวขายเกลี้ยงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยสนุกสนานคลึกคลื้นมากๆเลยครับคนเยอะมากเลยครับพี่โดนน้ำสาดไม่หยุดเลยนะผมรู้สึกมันมากเลยครับแล้วก็จะมาอีกเรื่อยๆครับจังหวะสงกรานต์จะหมดเลยครับวันคนมาเล่นที่นี่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วคนในประเทศไทยมาที่ข้าวสารกันเยอะนะครับครับผมสนุกมากคืนนี้จัดเต็มนะคะคืนนี้เนี่ยเล่นใหญ่ที่ข้าวสารทีนี้ด้านความปลอดภัยเจ้าหน้าที่มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนครแล้วก็ตำรวจสน.ชนะสงครามค่ะกำลังมาร่วมกันกว่า700นายปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทางเข้าถนนข้าวสารนะคะสร้างความมั่นใจสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นการเตรียมความพร้อมเดี๋ยววันจริงวันนี้ค่ะ13เมษายนที่เห็นบรรยากาศว่าเยอะแล้วครับรับรองคืนนี้เยอะเป็นเท่าตัวแน่วันนี้ของจริงใช่ยศไปไหมคะก็อยากจะไปอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูจังหวะก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไปกันนะแล้วก็ยาวไปถึง15เมษายนเรายังมีเวลานะคะแต่เราต้องตื่นเช้าทุกวันเลยใช่แล้วก็ไปหัวค่ำก็ได้นะก็ไปเล่นเป็นแป๊บๆเพื่อให้เอาบรรยากาศดูบรรยากาศได้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังทีนี้ถนนข้าวสารขอความร่วมมือค่ะก็ยังคงเน้นย้ำกฎระเบียบ4ปอนะคะห้ามโปห้ามเปลือยห้ามแป้งแล้วก็ห้ามปืนฉีดน้ำแรงดันสูงด้วยอันนี้สำคัญเดี๋ยวเข้าตรงเข้าตาใช่ไหมคะแล้วก็มีการตั้งจุดตรวจค้นอาวุธให้ความร่วมมือกันหน่อยเพื่อความปลอดภัยของเรานะคะคาดการว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะให้เล่นถึงประมาณเที่ยงคืนใช่ครับก็แยกย้ายกันละจะได้ระบายแล้วก็เตรียมพื้นที่สำหรับการเล่นคืนนี้ต่อไปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็สนุกสนานมากๆ